ม่อลิซาไม่ทำไมพี่สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเกรทวาเลนทอนสวัสดีครับพี่โอ้โหวันนี้เราเป็นมิติการไลฟ์แบบใหม่เดี๋ยวคนยังไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมรอก่อนแป๊บนึงค่ะงั้นคุณเกรทคุณวางหูไปก่อนเอาคิดให้วางหูไปก่อนเดี๋ยวยังไงพี่จะโทรหาผมใหม่เหรอไม่เดี๋ยวพี่เอาขาตั้งกล้องเพราะพี่เมื่อยแขนไม่ใช่หรอเอาลงเลยก็ได้ครับก็ได้งั้นพี่รอโทรมาใหม่อีกทีนะโอเคเดี๋ยวโทรไปโอเคครับไม่โทรละโอเคตอนนี้เราหาช่องทางการติดต่อคุณเกรทได้แล้วฮะคราวนี้ต้องบอกเลยว่าสบายบือสะดือโบโอ้โหภาษานะภาษาของผมนี่ตึงแค่ไหนจะได้ล็อกกล้องไหมเพราะมันจะเริ่มใหม่ต้องรอตึแค่ไหนแค่นี้ป่ะตอนนี้เป็นการไลฟ์ที่ทุลักทุเลที่สุดเท่าที่ผมไม่เป็นไรครับนี่ผมรู้แล้วไม่มันยืดขาไงพี่ผมรู้แล้วนี่ครับเป็นการไลฟ์ที่ทุลักทุเลที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเลยนะฮะแต่ว่าสนุกมากเลยอยากได้หมอนสักอันนึงเอาละคราวนี้คุณผู้ชมจะได้คุยโอ้คนดู200กว่าคนเลยหรอทำไมอ่ะเยอะหรือน้อยนี่ไหนเนี่ยผมจะโทรหาคุณเกรทแล้วนะฮะตั้งได้นะพี่ตั้งได้นะพี่ผมจะดูเฟรมด้วยนะพี่เชื่อมาว่าเป็นมิติใหม่แบบมิติใหม่มากเลยอ่ะเป็นมิติใหม่แห่งการไลฟ์สดสวัสดีครับทุกท่านครับผมนักเลททัวร์มากเอามามาโคตรมิติใหม่เลยได้ยินเสียงไหมฮะทุกท่านฮะตอนนี้คุณเกรทนะฮะตอนนี้คุณเกรทครับผมขอถามครับพี่ได้ยินผมไหมผมได้ยินครับแต่ว่าผมทุลักทุเลมากกับตอนนี้นะคือผมตอนนี้ต้องบอกงี้ฮะว่าเป็นยังไงบ้างคุณเกรทคุณสบายดีหรือเปล่าผมสบายดีครับผมคิดว่าวันนี้พี่เป็นคนเปิดโลกเฟซบุ๊กของผมเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะถ้ายินชัดเจนนะฮะช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกรทนะเราจะได้ดูก่อนว่าคุณผู้ชมตอนนี้เป็นไงบ้างนะฮะกดไลค์พี่อ้าวถ้าได้ยินชัดดีกดเป็นรูปหัวใจเกรทชูชาเบก้าอ๋อได้ยินเสียงเกรทเอาเกรทลองพูดหน่อยดิสวัสดีครับฮัลโหลเปิดไลค์รอบที่ร้อยแล้วเนี่ยฮัลโหลเอาไม่เอาครับไม่เอาโอเคแสดงว่าตอนนี้ทุกคนชัดดีนะฮะตอนนี้คนดูเกรทนะฮะ547คนแล้วนะฮะฝากสิ่งแรกนะฝากเกรทช่วยบอกแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับผมใช่ๆกดไลค์กดแชร์หน่อยครับป๋อณัฐวุฒิสกิจใจแฟนเพจใช่ป่ะผมพูดถูกป่ะถูกต้องแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่ผมสมัคร Facebook เนี่ยแต่ว่าผมอาจจะได้เล่นผมสมัครเฟซบุ๊กของพี่ป๋อเลยเนี่ยแล้วคือเราก็ยังทำไม่ได้พี่เอางี้พี่ป๋อเราสองคนจะไลฟ์ทางเฟซบุ๊กกันให้ได้แต่วันนี้มันฉุกละหุกเกินไปนิดนึงเรายังไม่ทดลองแล้วผมก็เพิ่งเล่นเป็นด้วยคราวหน้าเราจะไลฟ์เฟซบุ๊กกับพี่ป๋อดีไหมเดี๋ยวหาประเด็นมาคุยกันใหม่ใช่คือวันนี้คุยแบบนี้ไปก่อนมันทุลักทุเลเล็กน้อยแต่เราว่ามันก็ได้ฟิลดีนะได้ฟิลดีมาได้ฟิลดีครับคือสิ่งที่อยากจะคุยกับเกรทเนี่ยฮะคืออย่างนี้คือว่าเกรทเนี่ยตอนนี้มีละครอยู่ใช่ไหมใช่รับลวงใจถูกไหมฮะถูกต้องครับซึ่งเป็นละครซึ่งกำลังออกอากาศอยู่นะฮะคืออยากจะถามเกรทนิดเดียวคือจะไม่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดกับเกรทก่อนในวันนี้นะฮะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเราก็คือครับผมเกรทมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดและเกรทมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามของพี่โอเคไหมแต่ทุกสิ่ง okay. ทุกอย่างที่เกรทพูดกำลังมีคุณผู้ชมชมอยู่เพราะฉะนั้นให้เรียนรู้เรื่องราวของโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะครับผมได้โอเคไหมอันนี้ถือว่าเราตรงใจโอเคดีลนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากถามเกรทว่ารับลวงใจอ่ะเกรทเล่นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันรู้กันมาเยอะแล้วถามเลยดีกว่าว่าเวลาเราเล่นละครเรื่องนึงเนี่ยเรามักจะชอบในตัวผู้กำกับเรามักจะชอบในตัวนางเอกหมายความว่าชื่นชมนางเอกคนนี้อยากเล่นด้วย
เรามักจะชอบบทเราดีบทเรามันมีอะไรให้เล่นเยอะคราวนี้อยากจะถามเกรทว่าอะไรคือแรงดึงดูดที่ทำให้เกรทมันเล่นละครเรื่องรับลงใจผมว่าอย่างแรกเลยด้วยผู้กำกับก่อนเลยด้วยพี่ฟิลเนี่ยสนิทกันแล้วก็ได้คุยกันเรื่องเนื้อเรื่องยิ่งพอเรารู้เนื้อเรื่องเนี่ยเรายิ่งอยากเล่นเรื่องนี้เพราะจริงตัวละครเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายสองคนที่เหมือนมีผมกับน้องมาสุในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะไล่เบียดกันแล้วบทของผมเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจที่คอยมีทีเด็ดทีขาดกับคนนี้ซึ่งบทมาสุจะเป็นบทที่ผู้ชายตัวชู้ซึ่งพี่รู้ไหมว่าเริ่มแรกอ่ะคนคาดเดาว่าผมเล่นเรื่องนี้ผมจะต้องเล่นเป็นอีกตัวหนึ่งจะไม่ใช่ตัวละครที่ผมเล่นตอนนี้คนจะบอกว่าพี่เกสเล่นบทนั้นน่าจะเล่นได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันก็ท้าทายทั้งสองบทบาทแต่ว่าด้วยความที่พี่ฟิวบอกว่าอยากจะเปลี่ยนลุคเราให้เราเล่นละครแบบให้เราโตขึ้นแล้วก็จะมีมันเป็นละครที่มีความเรียวอ่ะพระเอกมันก็จะไม่ใช่พระเอกที่แบบทำอะไรก็ถูกทำอะไรก็ดีหรือว่าเป็นพระเอกในอุดมคติของใครหลายคนพระเอกคนนี้หรือว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่มีทั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาดมีทั้งการมันเหมือนมนุษย์อ่ะผมว่านะในความรู้สึกของผมก็เลยตัดสินใจเล่นเรื่องนี้มันแสดงว่าคุณก็รู้สึกว่ามันมีองค์ประกอบบางส่วนที่คุณรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันน่าจะดีถูกต้องแล้วก็ให้ประสบการณ์กับตัวคุณด้วยถูกป่ะถูกต้องครับเกสคนดูละครของคุณมาเยอะแล้วนะคือคนคุณเล่นละครมาหลายปีแล้วเกสว่าเกสมาถึงจุดที่ดีที่สุดของตัวเองหรือยังคือผมพูดจริงๆเลยว่าที่ผ่านมาตอนที่ผมเล่นเรื่องคุณชายเนี่ยครับผมว่านั่นน่าจะเป็นจุดที่พีคที่สุดของผมนะในช่วงนั้นในแง่ของการทำงานใช่ไหมนั้นในแง่ของการทำงานแต่ผมยังเชื่ออีกว่าผมยังพีคอีกได้ณตอนนั้นอ่ะจนมาถึงวันเนี้ยผมยังเชื่อว่าผมน่าจะยังมีอะไรที่ดีๆรออยู่แต่ฟีลลิ่งแบบเดิมแบบตอนนั้นที่เป็น5คนแบบตอนที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆไอ้รถไฟขบวนนั้นผมอาจจะไม่ได้เจอฟีลลิ่งแบบนั้นอีกแต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะมีจุดพีคใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอาชีพการแสดงของผมอีกครับผมเฮ้ยเยี่ยมอ่ะคุณมีแน่นอนคุณมีแน่นอนเพราะว่าจากประสบการณ์พี่อ่ะ20ปีอ่ะคือผ่านจุดที่ดีที่สุดของตัวเองมาแล้วและเราก็เคยคิดว่าเอ้ยมันจะไม่ดีแล้ววันนึงอ่ะพอเราทุ่มเทอะไรไปสักอย่างด้วยความรักมันก็มีจุดดีๆเหล่านั้นกลับมาอีกแต่อาจจะไม่ใช่ในเวอร์ชันเดิมนะแต่มันจะเป็นเวอร์ชันอีกแบบหนึ่งใช่แล้วผมก็มองว่าคนเราอ่ะที่ตั้งจุดพีคไว้เมื่อก่อนตั้งไว้แบบนั้นอ่ะแล้วผมเชื่อว่าเราใช้ชีวิตมาอีก3ปี5ปีอ่ะผมมั่นใจว่าไอ้คำว่าพีคอ่ะมันไม่ได้อยู่จุดเดิม5ปีที่แล้วอ่ะพอมันมานะตอนเนี้ยพอมันถึงโมเมนต์ที่เราทำงานด้วยความตั้งใจโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่มันจะมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราแฮปปี้โคตรๆกับมันละผมว่าจุดพีคของเรามันก็เปลี่ยนไปตามวัยด้วยเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่ได้เจอมาด้วยสุดท้ายมันจะอยู่ที่ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขเราพีคตรงนี้มันก็แฮปปี้แล้วครับผมโอ้เกตคือที่เราทอล์กกันเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าเกตมีความสุขพี่ทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นในตัวเกรทนะคือเกรทเป็นคนยิ้มสวยมากนะมันเหมือนแบบเกรทไปทำร้านไหนมาพี่อยากไปทำด้วยอ่ะ รวมผสมอ่ะเหรอไม่ใช่เหรอเออมันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติไม่ใช่คืออย่างงี้คือเกรทเป็นคนยิ้มสวยมากรู้ป่ะแล้วเป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์ของเกรทมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแต่ถามนิดนึงคือกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยกว่าจะมาเป็นเกรทวอลินทอนเนี่ยมันยากไหมวะถามจริงยากพี่มันมีแบบเหตุการณ์แบบจุกเหตุการณ์แบบเฮ้ยโหท้อที่เป๋งอะไรเงี้ยมีไหมคือผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ย
ผมว่าคนเรามันเกิดมาพร้อมกับดวงที่แตกต่างกันพื้นฐานความคิดพื้นฐานจิตใจที่แตกต่างกันตัวผมเองผมต้องบอกเลยว่าจุดนึงเนี่ยผมไม่เคยผมเริ่มแรกผมไม่ได้มีความคิดที่ผมจะเป็นนักแสดงเฮ้ยอันนี้ผมต้องจริงๆอันนี้ผมพูดจริงพี่อันนี้ต้องยกความดีความชอบจริงๆให้กับครอบครัวผมนะที่เขาเลี้ยงผมมาซึ่งเลี้ยงผมมาด้วยความไม่กดดันแต่พ่อกับแม่ผมสอนผมตลอดว่าอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้เรียนให้จบแล้วอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคมให้ลูกเป็นคนดีของพ่อแม่แค่นั้นเขาก็ภูมิใจแล้วแต่อยากให้เราเรียนให้จบนี่คือสิ่งที่พ่อกับแม่ผมสอนมาตั้งแต่เด็กไอ้เรื่องอาชีพนักแสดงเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมมีโอกาสตอนที่ผมเรียนมหาลัยทุกๆอย่างมันค่อยๆเข้ามาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดพี่โดยที่ผมไม่ได้คาดคิดไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบไม่ว่าจะเป็นรายการไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนังสือจนไปถึงเหมือนจะได้เล่นหนังเหมือนจะได้เล่นละครจนจะมี2ช่องที่จะมาเซ็นสัญญากับผมอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมาตามผู้ใหญ่หยิบยื่นหรืออะไรพวกนี้พี่คือผมพูดตรงเลยว่าผมมีดวงในระดับนึงเลยแหละแต่สิ่งที่ผมทำทุกวันเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือผมทำแล้วผมสนุกผมทำแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับมันแล้วผมก็ไม่ได้กดดันและผมก็ตั้งใจทำทุกงานอย่างเต็มที่มันเลยแบบก้าวมาเรื่อยๆเป็นสเต็ปจนผมมาถึงตอนนี้ได้เพราะผมเข้ามาในวงการบันเทิงคนเดียวโดยที่ผมไม่ได้มีพี่เลี้ยงหรือใครที่แนะนำเข้ามาเริ่มแรกเป็นจากโมเดลลิ่งเหมือนทั่วๆไปเลยนี่คือจุดเริ่มต้นครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้ชวนเพื่อนๆมาฟังข้อความดีๆนะครับจริงๆคราวนี้จะเป็นประเด็นละคือประเด็นที่เราอยากจะรู้จริงๆละเมื่อกี้โหมโรงไปนิดหน่อยเกินๆนะฮะฝากเดี๋ยวฝากกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมอะไรนะฮะต่อได้ยินที่ผมมันเสียงมันดีเลย์ป่ะไม่เลยมันไม่ได้ดีเลย์ดีเลย์หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าชัดแจ๋วเลยนะฮะใครรู้สึกว่าชัดแจ๋วฮะกดไลค์ให้เกสหน่อยแล้วกันนะฮะคืออย่างนี้เกสพี่จะพูดว่าประเด็นที่พูดเนี่ยเราอยากถามเกสว่าดารามันมีความทุกข์ไหมมีดิพี่เนาะใช่ไหมมีผมว่าก็คนนะดาราก็คนแหละใช่แล้วเวลาเกสมีความทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเกสก้าวข้ามมันยังไงโอเคมันก็จะเป็นการอ้างอิงหลักธรรมะนิดๆหน่อยๆแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอมากับตัวเองอย่างแรกเลยเราต้องอ่านตัวเองให้ขาดก่อนในความคิดของผมนะพูดอย่างตรงไปตรงมาคนบางคนที่มีความทุกข์แต่ไม่รู้วิธีกับการจัดการตัวเองคุณอาจจะไปหาสิ่งอื่นที่มีความสุขมากกว่าเพื่อมากลบความทุกข์นั้นอันนี้คุณก็อาจจะคิดว่าความทุกข์มันหายไปแต่จริงๆมันไม่หายคุณแค่ไปเจอสิ่งอื่นที่มีความสุขมากกว่าเท่านั้นเองแล้วก็เปรียบเทียบกันมันทำเพื่อลืมแต่ในมุมของผมคือถ้าผมเจอความทุกข์ผมต้องดูก่อนว่าอีความทุกข์ก้อนนั้นน่ะมันเกิดจากตัวผมเองหรือเกิดจากคนรอบข้างมันช่วยได้ถ้าสมมติมันช่วยได้ถ้าสมมติว่ามันเกิดจากตัวผมเองผมก็ต้องมาค้นหาตัวเองว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนแล้วก็เข้าไปแก้มันให้ถูกที่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเปลี่ยนความคิดหรือลองคิดในแบบใหม่ๆหรือมองในมุมใหม่ๆดูอะไรเงี้ยก็คือต้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ถ้าตัวเองไหมโทษตัวเองไหมเกสเป็นคนโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราผิดว่ะอันนี้เราไม่ควรว่ะเฮ้ยโทษพี่โทษผมถ้าผมมองแล้วว่าผมผิดอ่ะถ้าผมรู้นะเดี๋ยวนั้นว่าผมผิดอ่ะผมขอโทษเลยนะกล้าที่จะถ้าสมมติว่าพี่จริงๆผมเชื่อว่าคนสมัยนี้สมมติว่ายืนทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีคนหนึ่งอ่ะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนผิดเต็มๆผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะกล้าพูดขอโทษเดี๋ยวนั้นน้อยทุกคนพยายามจะเอาเหตุผลของตัวเองมาสู้ก่อนผมก็จะทั้งที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเองผิดแต่ก็อาจจะยังไม่ขอโทษแล้วค่อยไปขอโทษทีหลังอะไรอย่างแต่ผมเป็นประเภทที่ประมาณว่าถ้าสมมติผมรู้เลยว่าผมผิดอ่ะเฮ้ยผมขอโทษผมจะขอโทษเลยจริงๆเราบางอย่างเราต้องมองตามความจริงแล้วเคยผิดพลาดไหมเคยทำอะไรผิดพลาดแบบโอ้โหไม่น่าทำเลยเฮ้ยผิดไปแล้ว
แล้วแบบผิดพลาดแบบไม่น่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออแล้วแก้ไขเรื่องข้อผิดพลาดของตัวเองยังไงนอกจากขอโทษแล้วมีอันนี้ผมพูดตรงว่าเรื่องที่แย่ที่สุดเอาง่ายก่อนเอาง่ายๆก่อนเรื่องที่คิดว่าแย่ที่สุดแล้วแชร์ได้คือเรื่องอะไรที่ตัวเองทำแล้วแบบไม่ควรทำแล้วแชร์ได้นะเกดแชร์ได้พี่ผมพูดจริงเลยว่าแบบมันไม่เคยผมไม่เคยในตัวผมอ่ะผมไม่ค่อยได้ทำให้รู้สึกผิดพลาดเท่าไหร่คือแต่ว่าผมจะมีทำให้เต็มที่ดีกว่ามีแบบบางอย่างยังทำไม่ได้เต็มที่มากกว่าและรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากกว่าแต่ถ้าถามว่าทำอะไรผิดพลาดแล้วแบบฉันไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลยไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เลยอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้พูดจริงนะพี่เพราะผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะณปัจจุบันนั้นที่เราตัดสินใจแสดงว่าเราคิดดีแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาดังนั้นผมจะไม่รู้สึกว่าโอยรู้งี้ไปเลือกทางนู้นดีกว่าผมจะไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะแต่จะมีบ้างที่แบบบ้าเอ้ยงานนี้เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้รู้สึกผิดหวังในตัวเองอะไรเงี้ยมีขอแชร์นะเคยแบบครับเคยเล่นละครเรื่องนึงซึ่งต้องแบบมันเป็นฉากแบบคือมันเป็นฉากรองสุดท้ายซึ่งแบบต้องร้องไห้มากแล้วแสงมันจะหมดเข้าใจอารมณ์นี้ป่ะแล้วซีนรองสุดท้ายคือเป็นซีนที่ต้องจากนางเอกแล้วแสงจะหมดความหมายของผมก็คือว่ามันต้องรีบมันต้องถ่ายตอนเนี้ยแล้วมันจะได้แค่ประมาณเทคเดียวเพราะว่าเขาจะเอาแสงอาทิตย์ที่ว่าลาจากกันไปพระอาทิตย์ก็กำลังจะจากโลกจากวันนี้ไปด้วยนึกออกไหมจะเข้าสู่แล้วคือพี่ร้องไห้ไม่ได้คือหมายความว่ามันไม่มาเลยเพราะว่ามันรีบไปหมดเลยคือทีมงานก็รีบใช่ใช่วิ่งกันใช่วิ่งแล้วผมเข้าใจแกเชื่อไหมว่าพี่นอนไม่หลับเลยพี่นอนไม่หลับเป็นเดือนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ทำซีนนี้ได้ไม่ดีเลยแย่มากทำทั้งเรื่องมาพลาดซีนที่สำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ป๋อพี่เหมือนผมปีแก้วนางหงผมเล่นกับเบลเล่นกับน้องก้าวฉากที่เข้าด้วยกัน3คนเป็นฉากที่ต้องรีชูตผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันมันรีเลยทุกอย่างรีบไปหมดแล้วมันกำลังจะเที่ยงคืนแล้วมันได้ถึงแค่เที่ยงคืนซึ่งเราก็รู้ว่าเราก็ยังทำไม่ดีอ่ะคือด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยเรารู้ใจตัวเองเราไม่ได้รู้ที่คนอื่นเราไม่ได้อะไรคือแบบด้วยความที่เรารู้ว่าใจเราข้างในเวลาเราเล่นเราจะรู้มันโฟลหรือมันไม่โฟลมันมีสมาธิหรือมันไม่มีสมาธิผมโดนรีชูตฉากนั้นผ่านไปเป็นเดือนถูกขอให้รีชูตใหม่ใช่ไหมรีชูตเพราะว่ามันไม่ได้ใช่อันนั้นตอนนั้นก็แบบนอยเหมือนกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเราทำกันบ้านไม่ดีแล้วก็ด้วยสภาพแวดล้อมที่มันกดดันเราด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแต่ก็กลับมาสุดท้ายผ่านไปเดือนนึงก็กลับไปถ่ายฉากนั้นอีกทีแล้วทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งพี่กำลังจะพูดว่าหลังจากที่พี่นอนไม่หลับใช่ไหมพุ่งกลับอ่ะคนนั้นอ่ะที่กำลังรีบอ่ะแล้วเดินมาบอกพี่ว่าในวันต่อไปนะในวันต่อไปนะเราก็ถ่ายกันแล้วก็มาบอกพี่ว่าผมรู้นะว่าคุณเนี่ยไม่แฮปปี้มากๆแต่เขาบอกว่าข้ามมันไปแล้วไปแก้ไขยังมีอีกหนึ่งซีนของคุณอยู่ยังมีอีกหนึ่งซีนของคุณคือซีนเนี้ยซีนเมื่อวานเป็นซีนรองสุดท้ายนะฮะเกสจะไปเมื่อไหร่เกสบอกเลยนะคือตอนเนี้ยคุยกับเกสจะรีบคุณผู้ชมครับตอนนี้เกสเขาก็มีธุระของเขาเหมือนกันนะฮะที่ต้องรีบไปนะครับจะไปเตะบอลครับเกสจะไปเตะบอลโอ้ก็คุยกับแฟนๆนิดนึงก่อนนะคุยก่อนไม่ไปไม่ไปคือกำลังจะพูดว่าแล้วพุ่มกับคนนั้นก็บอกว่าคุณยังมีเวลาอีกหนึ่งซีนนะที่จะแก้ไขตัวเองผมรู้ว่าคุณไม่แฮปปี้แต่จริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะแฮปปี้แล้วพี่ก็ทำอีกซีนซีนเป็นซีนสุดท้ายซีนนั้นนะได้ดีมากเกสแล้วตอนออกอากาศเนี่ยคนชมซีนสุดท้ายซีนนั้นน่ะมากมากมายมหาศาลแล้วก็กลายเป็นว่าพี่ตีความผิดว่าไอ้ซีนรองสุดท้ายที่พี่คิดว่ามันสำคัญที่สุดอ่ะจริงๆมันไม่ใช่เลยซีนสุดท้ายต่างหากที่สำคัญกว่าแล้วแบบแล้วพี่ก็ได้ความคิดว่าทุกๆครั้งพี่เต็มที่ที่พี่เต็มที่แล้วหรือมันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างก็อย่าไปโทษตัวเองทั้งหมดถูกไม่ได้หมายความว่าเราไม่โทษตัวเองนะ
แต่หมายความว่าเรากำก้อนหินหนึ่งความทุกเนี้ยไว้คนเดียวตลอดไม่ได้ใช่ใช่ใช่พี่ป๋อพี่พูดถูกต้องเลยเพราะผมว่าอย่างที่บอกอะผมมองว่าการที่เราเป็นคนมองทุกอย่างตามความเป็นจริงกับการที่เราเป็นคนชอบโทษตัวเองอะมันคนละแบบผมว่าการมองทุกอย่างตามความเป็นจริงบางทีเราจะรู้ว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้โลกเป็นแบบนี้คนความคิดไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้แต่การที่เราโทษตัวเองไม่โทษตัวเองดิเรียกว่ายอมรับผิดและสำนึกผิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราทำผิดพลาดไปผมว่ามันคนละแบบแต่มันจะมีคนบางประเภทที่แบบเอออะไรก็โทษตัวเองโทษตัวเองอันเนี้ยคุณเนกาทีฟกับตัวเองเกินไปในความคิดผมมองว่ามันเนกาทีฟไปเพราะบางอย่างจริงๆแล้วอย่างที่พี่ป๋อบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับอะไรอย่างที่พี่ป๋อพูดไว้ทั้งหมดอะไรเงี้ยในมุมผมนะแค่มองทุกอย่างตามความเป็นจริงกับการโทษตัวเองบางทีก็มันคนละแบบครับผมให้ทุกอย่างให้ทุกคนมองโลกตามความเป็นจริงดีกว่าในความคิดวันนี้มีเรื่องสนุกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้เกรทฟังครับคือพี่นั่งต่อจิ๊กซอกับพูดิตอยู่คือมันคือที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่นั่งต่อตัวต่อนั่งต่อเลโก้อะไรกันอย่างเงี้ยฮะแล้วเสร็จแล้ว yeah. มันมีชิ้นหนึ่งหายไปซึ่งมันเป็นชิ้นคู่หมายความว่ามันต้องมีสองข้างแล้วหนึ่งชิ้นอะเจอแล้วกับอีกชิ้นหนึ่งหายไปเชื่อไหมพูดิตก็แบบไม่ต่อไปคือเขาหาอยู่อย่างนั้นนะชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็พยายามสอนลูกเราว่าพูดิตเชื่อไหมว่าพ่อป๋อเคยคิดแบบพูดิตแหละก็หามันไปเรื่อยๆหาคำตอบมันไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะพ่อป๋อได้ความคิดว่าเราก็ต่อลุยๆกันไปก่อนคือมั่วๆกันไปก่อนลืมไอ้ชิ้นนั้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักอ่ะเราหามันเจอเฉยเลยเว้ยเกรทหลังจากที่แล้วรู้ป่ะว่ามันเจออยู่ตรงไหนแล้วมันเจออยู่ในไอ้เหมือนไอ้ช่องกางเกงของเราซึ่งมันไปหล่นใส่แล้วไปเจอตอนเราเข้าห้องน้ำความหมายของพี่คือว่าตอนนี้พี่เมื่อยมือมากแกพี่เดี๋ยวผมบอกเลยผมก็ใช้มือแต่ว่าผมชันเข่าขึ้นมาเอามือวางผมก็ใช้มือทำอะไรหรอคุณเอกครับผมคือซีเรียสเลยนะครับอ๋อเหรอคะครับพี่เอกครับผมครับพี่เอกครับอย่ามาบอกรักเมียผมไม่เอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้คุณเกตุลากดไลค์กดแชร์สละเวลามาคุยกับเราสุดท้ายพี่จะบอกอย่างนี้ครับชีวิตมันก็เหมือนกับการต่อเลโก้ครับผมทุกครั้งที่เวลาคุณหาชิ้นส่วนนั้นมันไม่เจอหรือคุณหาคำตอบมันไม่ได้ฮะคือคุณก็แค่ลืมมันไปครับแล้วก็ move on ต่อชิ้นอื่นไปก่อนแล้ววันหนึ่งฮะสักพักคุณก็จะมาเจอชิ้นที่มันหายไปเองเพราะว่ามันก็ตกอยู่แถวนั้นแหละฮะมันไม่มีทางเดินหนีไปไหนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปคลุกอยู่กับปัญหาว่าโอ้ยฉันต้องตายแน่เลยวันนี้ฉันต้องตายแน่หรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นคือพยายามสอนลูกว่าชีวิตมันก็เหมือนเลโก้ครับเหมือนทอมแฮงค์ที่พูดว่า life is a box of chocolate you never know what you're gonna get ถูกต้องครับอะไรประมาณนั้นสุดท้ายแล้วผมว่าคุณเกตงุนง่านแล้วงุนง่านแล้วคุณเกตงุนง่านออกแล้วว่าอยากไปเตะฟุตบอลแล้วไม่ใช่ครับเกตเขาวิ่งตามหาแสงอ๋อเอสามารถไลฟ์ได้นะเออยู่ฝั่งนู้นดิกล้องอ่ะกล้องพี่เอทำไมพี่เอบอกว่าอะไรนะเอยืนตรงนี้ใจพี่บอกว่าเดินตามหาแสงอยู่ไม่ใช่ตามหาฝันแต่ว่าเดินตามเป็นมิติใหม่ของการมิติใหม่ของการไลฟ์สดมีเอด้วยเห็นไหมไม่คือจะบอกอะไรทำไมพี่สวยขึ้นจังวะพี่มีลูกแล้วจะรู้ว่ามันทรมานไอ้เพชรมันทำให้เราสวยขึ้นทำไมเมื่อก่อนพี่ไม่สวยเหรอเกตตบให้ป่ะสวยนะเมื่อก่อนจะสวยน้อยกว่านี้ไงคุณจะมาชมเมียผมอะไรนะเอาอย่างงี้ครับโทษพี่ต่อจากที่เราคุยกันนะเรามีความสุขนะแต่ว่าเวลามันน้อยแล้ววันนี้ก็ตะกุกตะกักหน่อยเพราะว่าแกต้องไปธุระพี่ไม่เป็นไรคราวหน้าเราจะไลฟ์เฟซบุ๊กกันอันนี้ผมพูดเลยพี่หมอดีนี่ถ้าพี่มีเวลาคราวหน้าพี่แบบไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องหาแขกรับเชิญมาข้างผมหรือว่าคุณชอบไหมมาแจมอย่างนี้ดีไหมดีไหมดีไหมแบบจะต้องรอเกสไปอีกยาวๆเกสเดี๋ยวคนเบื่อไม่ต้องเลยนะพี่พอผมเล่นเฟซบุ๊กเป็นปุ๊บเนี่ยหวดกันใหม่ไม่ค่ะเฮ้ยคุณเริ่มเฟซบุ๊กเหรอคุณเริ่มสนุกเอ้ยคุณเกรทเนี่ยไม่มี Facebook ครับมีแต่ IG เหรอเขาพยายามจะเข้า Facebook มาเพื่อมาไลฟ์สดคุยวันนี้ไม่แต่คือคำถามว่าทำไมพี่ไม่ไลฟ์ในไอจีผมขอประกาศหน้าที่นี้เลยนะพี่ต
คืออย่างนี้นะผมว่าทุกวันนี้โซเชียลผมแค่มี Instagram กับ Twitter แล้วก็ผมอ่านข่าวฟุตบอลบ้างอยู่ YouTube บ้างเนี่ยมันก็กินเวลาชีวิตผมค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นผมก็เลยไม่เล่น Facebook อ่ะเดี๋ยวพูดไปก่อนแต่สำหรับใครที่เจอชื่อ Facebook เป็นชื่อผมวรินทร พันธการแล้วก็อัพรูปอัพอะไรเยอะเนี่ยผมจะบอกเลยนะไม่ใช่ผมนะบอกไว้เลยว่าไม่ใช่พี่เกดแน่นอนแต่วันเนี้ยเมื่อกี้นี้เพิ่งสมัครเลยครับและตอนนี้ยังไม่มีรูปอะไรเลยแล้วผมก็คิดว่าใน Facebook อ่ะตัวผมเองผมก็อาจจะไม่ได้ค่อยไปอัพอะไรเท่าไหร่จะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้ไม่ว่ากันอัพสิเดี๋ยวมาคุยกันพยายามคุณฝึกเล่นหน่อยใช่แต่ว่าคราวเนี้ยผมก็ตามพี่หมอไงเพื่อเราที่จะได้ไลฟ์สดกันโอเคบอกแจ้งไว้ตรงนี้ใช่ใช่ไม่ทุกคนที่เขาเป็นเซียนไลฟ์สดเนี่ยเขาคงทุเรศพวกเราอ่ะเพราะว่าเป็นคุณดูสภาพกันทุเรศมากเลยอ่ะเป็นการไลฟ์สดที่ทุเรศสุดๆเลยจริงๆอายก็จิ๊บเป๋งเลยไม่เป็นไรเราใช้แอปพลิเคชันรวมๆกันเออแต่อย่างนี้ฮะสุดท้ายละครับนะครับผมคือเราอย่างนี้คือเราต้องถามว่าทุกวันนี้ครับพอใจกับชีวิตตัวเองแล้วใช่ไหมในบทบาทของนักแสดงหนุ่มชื่อดังมีชื่อเสียงอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถามว่าผมพอใจไหมผมพอใจตัวเองในทุกๆวันที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ผมได้อยู่ตรงนี้แต่พูดถึงความทะเยอทะยานในการทำงานผมอยากทำงานอะไรก็อยากแสดงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นและยืนอยู่บนพื้นฐานความสุขของผมเองผมต้องการทำสิ่งนี้แล้วก็สิ่งที่ผมทำอยู่โอเคงานแสดงวันหนึ่งถ้ามีงานอื่นหลากหลายให้ผมทดลองทำถ้าผมรู้สึกว่าใจผมเรียกร้องแล้วผมมีความสุขตรงไหนผมก็จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้ผมมีความสุขดีครับเยี่ยมหล่อนะเราอ่ะแต่ยังไม่จากไปเพราะว่าเมื่อกี้เป็นคำถามหลอกเห็นคุณพูดคุณพูดเสมอผมพูดกับคุณมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมชอบมากคือคุณมีเรื่องอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องราวของโซเชียลด้วยใช่ไหมว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรครับกับสังคมออนไลน์ที่เรามานั่งไลฟ์สดแบบทุลักทุเลกันอยู่เนี่ยฮะ คุณรู้สึกยังไงบ้างในมุมมองของในมุมมองของเกรทวรินทร์ใช่ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่ามันเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรืออะไรใครผมอยากพูดถึงตัวผมเองมากกว่าทุกวันนี้ผมว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันมีหลายแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นมากมายมันมีทั้งด้านบวกทั้งด้านลบด้านบวกมันทำให้เราได้เจอเพื่อนเก่าๆได้ทำให้เราเนี่ยได้มาไลฟ์สดกันอย่างทุรักทุเลทำให้เราอยู่คนละที่กันได้เจอกันเขาเรียกว่ามีตาทิพย์มันทำให้เราได้คุยกันทำให้ทุกๆอย่างโลกนี้มันก็ไปเร็วขึ้นแต่ความคิดลบๆมันก็มีเยอะในโลกโซเชียลผมอยากให้ทุกคนน่ะมีสติในการใช้โซเชียลให้มากมากและสิ่งหนึ่งที่ผมทำได้ทุกวันนี้ที่ผมมองโซเชียลคือผมอยากสร้างพลังบวกจากโลกโซเชียลซึ่งตัวผมเองผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีอะไรดราม่าลงโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งตัวผมเองก็ลงไหมลงไหมดราม่าในชีวิตตัวเองหมดลงไหมเวลาเครียดเวลาแบบไม่พอใจไม่แฮปปี้ลงไหมในโซเชียลไม่ลงทำไมผมเป็นคนไม่ลงอ่ะคือผมแค่รู้สึกว่าเวลาใครผ่านของผมอยากให้เขามีรอยยิ้มอ่ะไม่ว่าใครจะเลื่อนมาเจอผ่านหรือว่าอะไรก็ตามคือผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นมุมเล็กๆมุมนึงที่ทำให้โลกโซเชียลมันน่าอยู่รวมกับมุมดีๆของคนหลายๆคนสร้างพลังบวกให้โลกโซเชียลอย่างเช่นผมไปทำบุญผมไปทำอะไรดีๆมาถ้าคนเลื่อนผ่านอาจจะผ่านแค่แบบไม่ถึงวินาทีอ่ะแล้วเขาเห็นว่าเราไปแล้วเขายิ้มได้ในเสี้ยววินาทีนึงอ่ะผมก็แฮปปี้แล้วและอยากจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจะไม่อยากสร้างให้โลกโซเชียลเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นครับเฉียบประมาณนั้นต้องบอกงี้ฮะสาเหตุที่ผมพูดคุยกับคุณฮะเพราะผมรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายที่มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแล้วก็เรารู้สึกว่าเกรทอ่ะเกรทเป็นผู้ชายที่มีทัศนคติดีมากไม่ว่าทุกๆครั้งที่เห็นคุณอยู่ในกลุ่มของเพื่อนดาราด้วยกันคุณเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยดูแลคือจริงๆวัยพวกวัย
เกรซเหมือนตัวเชื่อมระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่แล้วก็ทำด้วยความน่ารักคือเราเชื่อเลยว่าเด็กๆน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่ๆเนี่ยเอาเกรซเป็นแบบอย่างได้เลยจริงๆมันเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเป็นนักสู้ด้วยนะความที่อดทนขยันหมั่นเพียรแล้วก็นอบน้อมถ่อมตัวไม่รู้จะชมอะไรนักหนานะแต่ต้องบอกเลยว่าพี่ขอบคุณมากเลยจริงๆแต่นี่คือสิ่งที่อยากพูดแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นในตัวเกรซเสมอก็คือว่าเนี่ยอยากมานั่งคุยแบบเนี้ยซึ่งแล้วพอเราได้คุยกันอ่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าพอเราได้คุยกับคุณเกรซเสร็จอ้าวพอเราได้คุยกับเกรซเสร็จเกรซบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากพูดมากเลยผมอยากคุยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะเกรซนะยินดีพี่ให้ผมไปฝึกเล่น Facebook ก่อนไปฝึกเล่น Facebook ซะนะไม่รู้จะพูดยังไงว่าโลกให้เฟรีเควสอะไรเนี่ยไอรีเควสอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปฝึกก่อน ไม่แน่เดี๋ยวเราจะได้เห็นคุณเกรซอ่ะมานั่งแจมกันตรงนี้เลยนะพี่แล้วเดี๋ยวเราหาท็อปิกดีๆคุยกันพี่ป๋อได้แต่อีเมื่อกี้ผมมากดรีเควสแล้วนะพี่แต่ผมว่าเมื่อกี้เราทำถูกต้องแล้วแต่เน็ตมีปัญหาเชื่อผมป่ะเมื่อกี้จริงๆคือพี่พยายามจะมาอยู่บริเวณที่แบบลูกไม่อยู่ไงคือมันก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องเน็ตเล็กน้อยอับสัญญาณนิดนึงไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ครับยังไงก็ตามแต่จะไปให้ลูกพี่นะที่เราคุยกันไว้เออใช่เอาเอาอะไรอ่ะเขาจะเอาของเล่นมาให้เขาจะหุ่นยนต์มาให้ผมมีโมเดลแบบว่าแบบเป็นตัวกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยที่ผมไม่ได้ต่อผมไม่มีเวลาต่อคุยกับผู้ชายที่บ้านแล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะได้เจอกันหรืออะไรก็ตามแต่ผมเก็บไว้ให้พี่เอาไว้ให้ลูกพี่เล่นดีมากขอบคุณมากสุดท้ายนะเมื่อกี้สุดท้ายไป2ทีแล้วมีอะไรที่เรายังไม่รู้จักในตัวเกรซบ้างไหมมีอะไรที่ยังไม่รู้จักในตัวผมเหรอเออจริงๆมันก็มีเรื่องส่วนตัวหลายๆเรื่องที่ผมไม่ค่อยชอบเปิดเผยตู่สาธารณชนนะพี่ซึ่งบางเรื่องมันก็เปิดเผยไม่ได้อ่ะพี่แต่ว่าเรื่องส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของผมอ่ะมันค่อนข้างเป็นเรื่องของคนน่าจะรู้กันหมดว่าผมเป็นไหนไปทำอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่เกรซน่ารักเกรซเป็นคนน่ารักพี่ก็ถามโยนหินถามทางไปงั้นแหละเผื่อเกรซจะหลุดพลาดอะไรออกมานะครับผมไม่พลาดพี่ขอบคุณครับเกรซขอบคุณครับเกรซรายการพี่ต้องการเราโพสิทีฟอยู่แล้วครับเราอยากแชร์โซเชียลให้มันสวยขึ้นเราอยากเติมสีหวานๆให้โซเชียลให้สีมันสดใสขึ้นโซเชียลมีเสียงหัวเราะแล้วแต่ว่าโซเชียลนั้นก็มีสีดำมากมายมีสีเทาๆเยอะๆไปหมดเลยเราอยากเติมสีสันสวยงามเราอยากจะปลูกดอกไม้ในโซเชียลเราอยากจะปลูกต้นไม้ในโซเชียลเราอยากจะปลูกต้นไม้ในโซเชียลเราจะอยากจะปลูกป่าในโซเชียลเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือสิ่งที่พี่ได้ชวนเกรซเป็นคนแรกแล้วก็หวังว่าเกรซจะมาร่วมแจมกันในอนาคตต่อไปแน่นอนพี่เกรซเป็นอย่างยิ่งเกรซมาบ้านพี่สิพี่จะเลี้ยงดูปูเสือเกสอย่างดีบ้านพี่ของกินเพียบเลยผมเห็นทะเลด้วยบ้านพี่ด้านหลังไม่ใช่ทะเลบึงบึงเหรอบึงของกินเต็มเลยเกสที่ไหนบ้านพี่อยู่ไหนบ้านพี่อยู่ไหนถ้าอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆกรุงเทพลังสิตอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอ๋อพี่ป๋อเคยบอกแล้วอยู่คลองอะไรป่ะไม่ใช่คลองแล้วใครเขาจะมาพูดกันในไลฟ์สดละปะโถเอ้ยเออได้พี่อ้าวคุณเกสขอบคุณมากไปเตะฟุตบอลเดี๋ยวไปเออมาเจอกันที่บ้านสักแมตช์ถ้ากลับบ้านไม่ไหวอ่ะพี่ก็มีห้องให้นอนด้วยจัดไปเออดีจะไปหาอันนี้นี่ผมลานี่คู่นี้ก็ไม่ไปสักทีนะฮะก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันเคยเล่นละครด้วยกันเดี๋ยวขอเวลาให้คุณเกสไปคุยกับเอต่อเขาเคยเล่นละครด้วยกันใช่ไหมเคยเล่นละครด้วยกันขอบคุณมากคุณเกสบ๊ายบายนะขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยกันครับผมได้คุยนิดสะกิดใจนะครับผมไลฟ์สดกับป๋อณัฐวุฒิขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันอ้าวโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณครับทุกท่านเลยทีเดียวฮะโอ้โหนี่เราไลฟ์ไปชั่วโมงได้ยังอ่ะนี่พี่รู้ไหมว่าเอกก็ใน IG ด้วยนะจริงเหรอจริงเหรอจริงเอาแจกกันหน่อยดีกว่าแจกกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแจกกันหน่อยไม้กองผมไปไหนแล้วอ่ะไม้กองผมอ่ะไม้กองเหรอนี่อยู่นี่โอ้ยเอาแล้วครับผมพี่ไอ้ถือได้ดิอ้าวไม้กองมาแล้วแจกโอเคครับผมตอนนี้เป็นท่าเหรอทำไมไม่มีเครื่องนั้นแล้วอ่ะอ้าวคุณมาครับเป็นช่วงแจกแล้วอ้าวเดี๋ยวคุณไอสวัสดีค่ะคุณไอคุณต้องคอยแคปหน้าจอให้ผมด้วยนะฮะ
เดี๋ยวให้อินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวให้อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะโหคนดูเพียบเลยอ่ะ400กว่าคนทำไมมันมืดอย่างเงี้ยเรานี่มันมืดแล้วเราไม่เปิดไฟหรอพี่เราเปิดไฟนะเราไม่ต้องเปิดไฟเดี๋ยวพี่ไอดูได้เลยครับฟังในหูได้เลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีคนเดียวใช้วิธีแคปหน้าจอเอาไม่ต้องครับไม่ต้องเบาแสงอันนี้หน่อยดิฮะหน้าพี่วอกเป็นลิงนะตอนนี้ที่เนี่ยนี่แบบนี้เบาลงไปอีกฮะเบาลงไปอีกฮะเบาลงไปอีกโอเคในไอจีบ๊ายบายก่อนเนาะอ๋อในไอจีบ๊ายบายครับบ๊ายบายคืออยากจะบอกทางไอจีว่าถ้าอยากจะเข้ามาดูเนาะทุกวันจันทร์เนาะพี่บอกจะไลฟ์จะพยายามจะประมาณช่วงมัน6โมงเย็นนะคะก็ในเพจเลยนะในเพจปอนัทธุสกิจใจครับภาษาไทยใช่ไหมก็ใช่ครับในเพจปอนัทธุในเพจปอนัทธุสกิจใจนะฮะตอนนี้เราก็พยายามจะทำสิ่งดีๆร่วมกันอยู่นะฮะในหมู่นักแสดงนะครับก็คุยนิดสกิจใจครับไลฟ์สดกับปอนัทธุนะฮะวันนี้เราก็พยายามจะคุยเรื่องเราดีๆครับโอ้ยบ้านไม่เอามันสว่างไปอ่ะเราอันนี้ก็มืดอันนี้ก็มืดไปนิดนึงอ้าวโอเคสวยงามบ๊ายบายก่อนเนาะถ้าสมมติว่าใครอยากได้อยากมาได้ของจากพี่ป๋อเนาะก็เข้ามาที่เพจนะคะป๋อทูตอนนี้เลยนะคะนี่เลยมีมาฝากด้วยนะคะจันทร์จึงมินครับผมใน IGA บ๊ายบายก่อนเนาะเดี๋ยวงงเนาะเดี๋ยวแจกงงขอบคุณครับนะคะโอเคเดี๋ยวเรามีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดรีเควสต์ให้นะฮะแล้วก็กระดาษจดใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าเป็นทุลักทุเลไลฟ์โชว์มากเลยนะฮะแล้วก็ใครเปิดแอร์นะครับผมนี่นี่ผมนึกว่าผมเป็นหนาวหรอนโอ้ต้องบอกงี้ฮะขอบคุณเกสมากเพราะว่าการได้คุยกับเกสเนี่ยเกสเนี่ยเป็นนักแสดง3,000กว่าคนนะเป็นนักแสดงที่เขาเรียกอะไรอ่ะเขามีแนวคิดนะมีความคิดลดพัดลมอ่ะลดพัดลมแล้วก็ให้สวิงฟังว่าคือเอกเคยร่วมงานกับเกรซใช่มั้ยคือเกรซเป็นพระเอกที่รู้กันนะคือเป็นพระเอกที่ไม่เหมือนพระเอกทั่วไปเป็นพระเอกที่จับต้องได้คุยได้คือจะมีพระเอกอ่ะคือจะมีหลายแบบคือนึกออกมั้ยคะคือเป็นพระเอกที่อยู่บนหิ้งคือแบบต้องปูพรมแดงต้องอะไรเงี้ยคือจริงๆมันมีแค่บางคนแต่ว่าอาจจะมีส่วนน้อยแต่เกรซเนี่ยคือมือทุกคนรักหมดทั้งทีมงานช่างไฟคือทุกคนรักคือเกรซจะมีความเหมือนพี่ป๋อณัฐวุฒิจริงๆถามแม่ดิคือจะมีความเหมือนกันคือเป็นมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ใช่ดาราเนี่ยหรอปะมีแต่ว่าโอเคหน้าที่การงานคืออยู่ในวงการบันเทิงเป็นดาราแต่จริงๆแล้วคือเขาก็เป็นเกรทวรินทร์เป็นป๋อณัฐวุฒิที่ทุกคนจับต้องได้สามารถคุยด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเขาจะมาคุยกับเราหรือว่าเขาโหไม่ได้เจอกับเรานานแล้วเนี่ยหรอปะทุกครั้งที่เกรทเจอเอ๋นะเอ๋จะบอกว่าเหมือนเดิมสวัสดีเหมือนเดิมเข้ามาก่อนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกอย่างคือเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนที่เอกเคยเจอเขาจนตอนเนี้ยจนมีลูกเป็นกี่ปีแล้วพี่6เฮ้ยมะปางมาด้วยกำลังชมด้วยมะปางมาคุยไหมมะปางพี่เปิดนี่รีเควสเลยมะปางมะปางใครอยากคุยตอนนี้เปิดรีเควสแล้วนะฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวผมจะอยากต่อยนะได้เลยครับได้เลยครับก็ไม่งั้นเอกจะเห็นระวังมันจะหล่นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมีคนรีเควสต์มาแล้วนะฮะว่าอะไรยังไงเขาสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ใช่ครับใช่ครับโอ้มีอย่างตั้มตั้มลองให้ตั้มคุยนะครับพี่ไม่ใช่อะไรอีกอันหนึ่งแค่นั้นเองดีขึ้นไหมไม่ค้างค้างไหมไม่ค้างมาแล้วคุณเอ๋ผอมลงค่ะใช่แล้วผอมลงค่ะไอรินวันนี้มีพี่ป๋อมีอะไรมาแจกอะคะนี่เลยครับผมมีเลยฮะลินจือมินนะครับตอนนี้เรายังตึงนะฮะกินเพื่ออะไรอะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับลินจือมินครับก็บำรุงร่างกายครับใครอยากจะรู้ว่าบำรุงอย่างไรก็เข้าไปติดตามในเพจได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะคุยกันดีกว่านะฮะปึ้งตึงแต่ดึงตึงตึงคุยกับใครดีเนาะคุณจินตนาคุณอิทธิพล
ไอกดรีเควสมาเหรอไม่ได้กดอ๋อเหรอคุณมิตรคุณมิตรอาจจะคุณมิตรหน่อยคุณมิตรน่ะผมเชิญนะอาจจะกดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะที่เราค้างเหรอคะเขาบอกค้างอยากผอมแบบพี่เอหรอคะอ้าวคุณมิตรครับเชื่อมต่อเครือข่ายต่างใช่พี่ปอต้องยังไม่ต้องมีคุยต้องเมกยังไม่ต้องกดเพิ่มพี่ปอกดไปกับอีกแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงเห็นไหมไปไหนล่ะหลบทำไมพี่มันบังหน้าเอ๋อะอะไรนะมันบังหน้าเอ๋อะอ๋อบังหน้าเอ๋เป็นไรก็นี่ไงก็เป็นพี่มีครับมีคำถามหนึ่งคำถามครับถ้าพี่ตอบถูกพี่รับไปเลยครับเหรียญจือมินครับผมรับไม่ค้างครับมันอาจจะเป็นเครือข่ายต่ำนิดหนึ่งคำถามแต่ว่าเอ๊ะเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร23เมษายนสุดยอดรับไปเลยเลนเจอร์เมขอบคุณค่ะเอ๋ขอบคุณเอ๋มากค่ะถ่ายแคปหน้าจอเลยแล้วส่งอินบ็อกซ์มาครับผมเดี๋ยวผมส่งไปให้เลยจัดส่งฟรีโอ้โหพี่มิตรเก่งมากขอบคุณมากค่ะแจกกันง่ายๆเลยพี่มิตรสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวให้คนอื่นคุยบ้างคุณเอ๋รำพี่พี่ต้องไอ้นี่พี่ต้องแจกในนี้เนาะคนเยอะๆเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงมันค้างใช่ไหมฮะมันค้างต้องรอสักพักโอเคแล้วค่ะก็มันกำลังบันทึกมันเหมือนกำลังแบบว่านี่ไงมาช่วงสลับใช่พี่ต้องยิงกดเพราะตรงนี้มันตรงนี้มันไวไฟไอ้นี่ค้างไม่ค้างหรอกนี่มันยังมีกดไลค์อยู่ไงเราแค่รู้สึกว่ามันค้างแต่จริงๆแล้วมันถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังได้อยู่อ้าวโอเคต่อไปนะครับผมเอาคุณเอ๋วันนี้คุณไม่มีอะไรมานั่นมาแจกเหรอเอาอะไรคะอะไรผลิตภัณฑ์อะไรของคุณอ่ะอยากได้หรือเปล่าล่ะถ้าอยากได้ก็จะแจกนะเราก็จะใครอยากได้ใครอยากได้กดรูปหัวใจมาเลยจ้ารูปหัวใจใครอยากได้ผลิตภัณฑ์บลอสนะคะแจกกันง่ายๆเห็นเลยมาเลยโอ้หัวใจมาแล้วเอาคุณเดินไปเอาเร็วๆเรามีเวลาไลฟ์กันอีกแค่ไม่กี่โอ้จะทันไหมล่ะเนี่ยทันอีกครึ่งชั่วโมงดีไหมวันนี้อยู่กันยาวๆเลยหุ้ยนี่เราไลฟ์ตอนกี่โมง6 โมงใช่ไหมนี่ทุ่มหนึ่งก็ได้ครึ่งชั่วโมงโอเคอันนี้เรื่องคำถามที่สองก่อนเลยค่ะคำถามที่สองเหรอสำหรับชมเออชิงจึงจึงเดี๋ยวผมจะรีเควสก่อนนะฮะตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างเอ่ยยังไม่ได้รีเฟรชเลยโอเคเอาแล้วตอนนี้คือมันหลุดอีกแล้วแหละเราว่านะหลุดไหมไม่หลุดนะเดี๋ยวดีเลยหนึ่งของอันเหรอฮะแต่ว่าตอนนี้ของเครื่องของปอไม่ขึ้นไงไม่หมดครับแต่เพียงแต่ว่าเครื่องไม่ขึ้นงั้นขออนุญาตบายบายก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่นะเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับงั้นช่วงนี้ช่วงคุยกับดารารูปหล่อขออนุญาตปิดเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตอุปกรณ์เล็กน้อยเดี๋ยวจะกลับมานะฮะนี่ครับผมจะมีด้วยนี่นะจะมีผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งผมเป็นพรีเซนเตอร์ดูดอยู่นะฮะเซนโกนะครับก็คือเป็นเห็ดหลินจือแบบชงนะฮะทานเหมือนคล้ายๆน้ำเปล่าเลยแล้วก็ได้ฟิลมากไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ต้องบอกว่าบำรุงสุขภาพด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณเอ๋ตอนนี้เขาก็ไปเอาผลิตภัณฑ์ของเขามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาสก์หน้านะฮะเครื่องเช็ดเครื่องสำอางอะไรต่างๆเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับผมบ๊ายบาย